กับวันประจำวันนี้นะครับซึ่งวันที่3กรกฎาคมของทุกปีนะครับตรงกับวันปลอดถุงพลาสติกสากลหรือว่า International Plastic Bag Free Day นะครับเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมครับปัญหาขยะพลาสติกครับนับวันยิ่งทวีความรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมโลกโดยเฉพาะขยะถุงพลาสติกจำนวนมากมักมีปลายทางไหลลงสู่ทะเลสร้างความเสียหายต่อธรรมชาติและทรัพยากรทางทะเลสัตว์ทะเลอย่างเต่าถูกเศษถุงพัดรัดขาขาดผ่าซากเจอพลาสติกขยะเต็มท้องไม่ต่างจากการสูญเสียมาเรียมพยูนขวัญใจโซเชียลนะครับที่พบเศษพลาสติกขนาดเล็กหลายชิ้นเข้าไปขวางลำไส้นอกจากนี้ขยะถุงพลาสติกยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อนประเทศไทยกำหนดโรดแมปการจัดการขยะพลาสติกพุทธศักราช2561ถึง2573มี2เป้าหมายด้วยกันคือการลดและเลิกใช้พลาสติกเป้าหมายด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละร้อยภายในปี2557ขณะที่เครือข่ายห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น90บริษัทร่วมงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวตั้งแต่วันที่1มกราคม2563ถึงธันวาคม2565สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวรวมทั้งสิ้น14ล้านใบเศษหรือว่า 81,531 ตันแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกระยะที่1พุทธศักราช2563ถึง2565สิ้นสุดลงเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานความต่อเนื่องกรมควบคุมมลพิษครับจึงจัดทำแผนปฏิบัติการด้านจัดการขยะพลาสติกระยะที่2ในปี2566ถึง2570เช่นไรครับเป้าหมายที่1ค่ะลดพลาสติกเป้าหมายที่จะเข้าสู่ระบบฝังกลบลดลง 100% ในปี2570เป้าหมายที่2ค่ะเพิ่มพลาสติกเป้าหมายให้เข้าสู่ระบบรีไซเคิล 100% ในปี2570เป้าหมายที่3ลดขยะพลาสติกที่มีโอกาสหลุดรอดลงสู่ทะเลลง 50% ค่ะในปี2570และเป้าหมายที่4ค่ะมีเครื่องมือในการบริหารจัดการขยะพลาสติก10เครื่องมือด้วยกันคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการระยะที่2โดยกรอบแนวคิดยกระดับการจัดการขยะพลาสติกให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะตามลำดับความสำคัญของการจัดการขยะรูปแบบใหม่ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืนการเลือกใช้สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยผสมผสานเพื่อให้นำทรัพยากรกลับคืนจากของเสียให้มากที่สุดในรูปแบบวัสดุรีไซเคิลและพลังงานทำให้เหลือขยะที่ต้องกำจัดให้น้อยที่สุดด้วยค่ะ